เร็วเดี๋ยวพ่อมาหามาแจกพ่อมาหาก็ไม่ชอบอยู่การพนันทำให้ใครรวยไหมอยากจะเล่นเป็นบ้างเล่นชนะก็เล่นไปเป็นที่เราอ่ะจริงเหรอการพนันจะเล่นเชื่อให้เชื่อนงพี่เท่งเฮ้ยมาอีกเยอะผมนึกว่าพี่ฟ้าจะไม่มาเพราะพี่เท่งอ่ะบนเกาะหูผมเมื่อไหร่คุณฟ้าจะมาจริงเหรอนั่งก่อนดีกว่าไหมครับอันแต่ตรงนี้ไม่ใช่ครับอันตรงนี้ไอ้นงมึงอะไรจริงจังเลยเนี่ยนั่งก่อนแล้วทำไมลูกพี่ฟ้าอะไรครับเนี่ยพี่ฟ้าซื้อเสื้อมาฝากพี่เพ่งด้วยแหละลองดูสิไหนครับดูสิปิงปิงนี่พี่ฟ้ารู้ได้ไงครับว่าพี่เท่งอ่ะอยากได้เสื้อกล้ามสีขาวจริงเหรอแล้วพี่เท่งชอบใส่วิ่งตอนเช้าๆลองสักไม่เคยใส่ทีเสื้ออย่างเงี้ยพี่บอกว่าพี่ชอบเขาบอกเขาชอบจริงเหรอผมไม่เอาเดี๋ยวลองไม่เคยใส่หรอกไม่ชอบหรอกหมุนให้พี่ฟ้าดูดิหมุนพี่เท่บ้าเท่บอยไม่เคยใส่เสื้อนี้ใส่เสื้อเนี่ยอายรักแร้เขาขนรักแร้เต็มหมดแล้วอะไรอ่ะหล่อจะตายอ่ะพี่เท่งก็เอาคุณไปแล้วไปเลยผมไม่เอาพี่เท่งไปเลยไม่เป็นไรพี่ฟ้าน้องหงค่ะเหมือนเดิมนะจ๊ะแก้วทำก๋วยเตี๋ยวติแอปซี่ด้วยนะแก้วเดี๋ยวแล้วมึงจะมองอีกเลยน่ารักมากมีเสน่ห์มากนึกแล้วเชียวแต่งตัวสวยเจอพี่เท่งต้องเดินจีบเวลาคุณเดินมาแล้วคุณมีเสน่ห์มากรู้ไหมครับนี่ฮะไม่ใช่ฉันเหรอจะบ้าไงเราใครไปชมประสิทธิ์ดูเตะหน้าหงายอย่ามานอนนะไปเลยจีบเราต่อเฮ้ยฝนก็ไม่ตกทำไมมันชุ่มยังไงตัววันนี้ตั้งแต่แรกเห็นแล้วใจตุ๊บๆสมต่อมกูอยากจะเตะใจมึงเลยตุ๊บๆสมต่อม30บาทครับสำหรับผู้หญิงน่ารักอย่างคุณนี่ครับซื้อ1เล่มถอมผมถอมแขนผมรับใช้1คนคุณน่ารักมากรู้ไหมครับพูดจริงๆแล้วเนี่ยพูดจากใจเลยสาธุต่อหน้าไฟลูกค้าประจำมาแล้ววันนี้ฉันอยากกินกล้วยแขกซื้อสัก3บาทได้ไหมจ๊ะจะซื้อกล้วยเหรอครับแหมคนที่กินกล้วยนี่นะเขาบอกว่าจะบำรุงผิวทำให้ผิวพรรณเนียนโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีเสน่ห์และก็น่ารักอย่างคุณขอบคุณนะคะที่ชมอ่ะชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับน้องอาร์มคุณแม่ขอร้องค่ะขอร้องให้อยู่บ้านบ้างวันๆเที่ยวแต่อาซีนี่พี่เท่งทำไมพี่เท่งไม่ชอบพี่ฟ้าเขาอ่ะฮะหน้าตาเขาออกจะดีดูภูมิฐานดูไฮโซจะบ้าไงเราทำไมเป็นแม่ตุ่มก็แหกอกเอาหรอกเฮ้ยไม่ทำผมลูกค้าผู้หญิงเมื่อวานเนี่ยสองคนเนี่ยไปไหนแล้ววะไปตามเจอป่ะน้องอาร์มกับน้องเมี่ยงเหรอตกแต่งผมไม่เห็นเลยนะพี่หายไปวันสองวันเลยเนี่ยอะไรกันได้ยินแว่วๆคุยเรื่องอะไรสาวๆฮะคุยเรื่องอะไรสาวๆโอ้อย่าให้รู้นะว่ามีผู้หญิงมาติดพันนะพี่เท่งฉันไม่ยอมนะเปล่าคุยเรื่องจะไปสาวเบ็ดที่คลอง
จะไปสาวเบ็ดตกปลงตกปลาอะไรกันมันเป็นบาปเข้าใจไหมทรมานสัตว์อะพี่อย่าไปฟังมันเลยตุ่มน้ำหน้าอย่างเงี้ยเราจะไปสาวเบ็ดชอบไม่จริงไม่ได้น้ำหน้าอย่างเงี้ยนะฉันว่าไอ้นี่เนี่ยอยู่ในตู้มันไปสาวตู้นั่นแหละบ้าไงไม่เคยเที่ยวอ๋อเรื่องเที่ยวเหรอเออใช่ใช่พี่เคยพูดใช่ไหมเที่ยวพี่ไม่เคยเที่ยวไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นพี่พอดีพวกหนู2คนเนี่ยไปเที่ยวทะเลกันมาแล้วมีรูปมาฝากพี่ดูสิถ่ายแล้วไม่ได้เอาไว้ฉันดูก่อนอ๋อวันนั้นที่ไม่ยอมมาทำงานนี่คือไปเที่ยวทะเลใช่ไหมไปเที่ยวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะดูแลลูกค้าเนี่ยลูกค้าว่างอย่าให้เขามานั่งรออะไรกันนะพี่เท่งเป็นลูกค้าทำไมต้องนั่งใกล้ชิดกันสนิทสนมขนาดนั้นนะฮะอ๋อคือพี่ฟ้าเนี่ยเขามาติดพันอะไรนะเฮ้ยมาติดทำธุระแถวนี้ก็เลยมาทำผมนี่นิ่มพาพี่ฟ้าเขาไปสระผมก่อนพี่ฟ้าค่ะพี่ฟ้าค่ะดีกว่านะคะเดี๋ยวพี่ว่าพี่ขออ้อมทางนี้ดีกว่านะคะได้เป็นยังไงกันนอนค่ะพี่ปานค่ะเก่าตอนแม่ไม่อยู่เขาไม่รอพอนี่ปิดข่าวมาใหม่คือเที่ยงบอกความจริงอะแม่ตุ่มเลยว่าพี่ฟ้าเข้ามาติดพันอะบ้าแล้วบอกไปเลยเอ้าไปบอกแม่ตุ่มซะหัวกูแตกอะเอ้ามึงแตก10 เข็มกูเย็บให้มึง5 เข็มมึงอย่าปัญญาอ่อนเลยมึงอะเจ้าอะไรดูรูปอะไรอะก็แจ๊ดนิ่มนี่2คนนี้มันถ่ายรูปขึ้นเหมือนกันไหนไหนนี่นี่ดูรูปนี้นี่ใส่ชุดว่ายน้ำเห็นไหมพี่ค่ะน่ารักเนี่ย2 คนเลยฮะอะไรนะดูแล้วน่ารักมีเสน่ห์เหรอเด็กในร้านก็ไม่เว้นเหรอเด็กในร้านก็น่ารักเหรอพี่แต่ทั้งไอ้แจ๊ดไอ้นิ่มเนี่ยมันก็น่ารักไม่เกินแม่ตุ่มหรอกจ้ะเออสนุกไปนะไม่ว่าจะเป็นแม่ตุ่มหรือเป็นเต่าเป็นแจ๊ดเป็นนิ่มนะสวยหมดน่ารักหมดทุกคนจ้ะตุ่มเต่าแม่คาราลาครับตุ่มแม่ครับคุณแม่ครับนี่พี่เท่งไปไหนกันหมดอ่ะ4 คนเลยอ่ะแจ๊ดนิ่มพี่เต่าแม่ตุ่มก็หายมึงถามใครอ่ะถามพี่เท่งอ่ะเอ้าก็มึงกับกูก็ตามหาทั้งวันแม่ไอ้เชยเห็นตุ่มไหมอ้าวหลังบ้านไงเห็นแม่มึงไหมแม่มึงอ่ะแม่ตุ่มอ่ะแม่ตุ่มอ่ะพี่บอกแม่ตุ่มด้วยเห็นตุ่มเมียใช่ไหมทำไมไม่ไปดูที่ร้านเขาอ่ะเออลืมไปว่าเพื่ออยู่ที่ก็ครูก็มาจากร้านเนี่ยไม่เห็นอ่ะไม่เจอไม่เห็นก็แค่นี้แหละเรื่องมากเอ้าอะไรโอ้ยไหนกันเนี่ยนี่ยายชาเห็นแม่ตุ่มพี่เต่าแล้วก็แจ๊ดนิ่มไหมเนี่ยอ๋ออยู่ในรถคุณเนี่ยโอ้โถไม่ต้องหาแล้วเจอแววออกมาออกมาออกมาอยู่ไหนอ่ะจี้ถามว่าเห็นตุ่มเห็นแจ๊ดเห็นนิ่มเห็นเต่าไหมก็กูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าอยู่ในรถกูเนี่ยไอ้ถังแจ๊ดอะอยู่ในรถกูไม่ต้องหาเจอแล้วไหนเราอะไรเจ้าของบริษัทเขาจะเห็นไหมไปไหนวะสวยจริงๆรถตู้กระชนตุ่มเพื่อแตกชีวิตกูนี่แก้วไปเช็คไกลๆไปตัวก็เหม็นเหม็นมาแวะเฮ้ยของกูเฮ้ยประสิทธิ์อะไรเหรอเห็นตุ่มเห็นเต่าเห็นแจ๊ดเห็นนิ่มมั้ยอ๋อไม่เห็นอุ๊ยเดี๋ยวจอดทําไมอ๋อเหมือนจะเห็นนะอ๋อแต่ว่าครับคล้ายครับคานะเมื่อวานเนี่ยฉันเห็นนางเต่านางตุ่มนางแจ๊ดนางนิ่มมันคุยกับผู้หญิงชื่อฟ้านะน่ะ
แล้วก็พากันหายไปไหนก็ไม่รู้โอ้ยไปแววไปแววอีกแล้วโอ้ยพี่เท่งไม่ต้องคิดมากเห็นแม่ตุ่มกับพี่เต่าบอกอยากไปเที่ยวทะเลเพราะไอ้แจ๊สไก่นิ่มไปเที่ยวมาไอ้บ้าเอ้ยไปเที่ยวทะเลไม่ใช่วันหยุดแล้วก็เสื้อผ้าในบ้านยังเต็มอยู่เลยเดี๋ยวพี่เท่งบอกว่าเสื้อผ้ายังอยู่เออเสื้อผ้ายังอยู่แล้วก็ไม่ใช่วันหยุดเออทะเลก็ไม่ได้ไปเออน้ำตกก็ไม่ได้ไปเออนี่เขาเรียกมีข้อมูลเริ่มคิดไม่ใช่วันหยุดทะเลไม่ไปเสื้อผ้าน้ำตกไม่ไปเสื้อผ้ายังอยู่เออรู้ละเฮ้ยแก้วเขาไปไหนกันอ่ะถ้าอย่างนี้นะมนุษย์ต่างดาวจับไปชัวร์แกเขาเห็นตัวเอเลี่ยนไหมนะแกก็หลอกเขียวเขียวไปนั่งคุยหลังบ้านคนเดียวปะกูอยากจะถอดแหวนมั่นเหลือเกินมันเป็นยังไงตัวเองแล้วมันหายไปได้ไงไม่เท่งหายไปไม่ใช่หายไปคนสองคนหายไปสี่คนไม่ใช่สี่ไอ้บ้าหกคนเอารู้จะรู้ที่บ้านเราก็สี่แล้วตุ่มเจ้าแจ๊ดนิ่มแล้วผู้หญิงสองคนนั่นแหละใครว่ามันไล่จริงจะลักพาตัวต้อง6คนมันไม่น่าเป็นไม่ได้อะไม่รู้จะไม่รู้เนี่ยมึงดูสิลงมาแล้วแล้วเสื้อผ้าใส่คนละสีคนละแต่งตัวไม่เข้าตาจริงหรือเปล่าพี่ฟ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่เพ่งนะเมื่อคืนนอนละเมอทั้งคืนจริงเหรอแก้วจ๋าของพี่ฟ้าเหมือนเดิมนะจ๊ะแล้วก็ขอโอเลี้ยงหวานๆให้พี่เท่งหนึ่งแก้วไม่หิวไม่กินหรอกเฮ้ยเมื่อกี้ยังบ่นหาพี่ฟ้าอยู่เลยบอกอยากจะชนแก้วกับพี่ฟ้าเฮ้ยเดี๋ยวปวดท้องอ่ะเดี๋ยวพี่ขอเข้าห้องน้ำหน่อยนะเผอิญห้องน้ำพี่นะเต็มอนอนพี่ฝากกระเป๋าไว้หน่อยนะจ้าพี่ฟ้ามึงก็พูดคำนี้ขึ้นมาห้องน้ำอยู่ในบ้านเลยน่ะไปหาเอาไม่เจอไม่ต้องเข้ามาไม่จะมาแล้วว่าอะไรหรือเปล่าเมื่อวานมาหาตะเกียบทีแล้วก่อนเนี่ยแกวอย่าปากจัดนักเลยนะว่าจริงๆเลยใครมันจะเก่งกาจขนาดลักพาตัวต้อง6คนเชียววะมันต่างดาวนั่นแหละแกวคิดว่านี่แกวมึงดูหนังมากเกินไปปะเนี่ยไอ้น้องเฮ้ยคนกระเป๋าดูสิโอ้ยพี่เท่งพี่มีคนคิดมากนะคนกระเป๋าเนี่ยคนเนี่ยไม่ดีอ่ะคนเขาไม่อยู่คนกระเป๋าเขากระเป๋าดูไม่ดีเนาะพี่ใช่แน่เลยโอ้โหมึงก็เข้าไปมือเดียวเดี๋ยวมึงก็เข้าไปมือเดียวเนี่ยเฮ้ยอยู่เฉยอะไรเนี่ยเวลาบ่ายสามโมงพี่เท่งโปรยเสน่ห์อุ้ยพี่เขามีบันทึกด้วยอ่ะที่ร้านทำผมแล้วก็ชมผู้หญิงตัวใหญ่อ้วนขาวกับผู้หญิงตัวเล็กดำอีกคนนึงและลูกจ้างอีกสองคนอะไรอ่ะเฮ้ยเหงื่อโสมกายกินจักรแล้เหม็นกว่าทุกวันเฮ้ยอ้วนคนอ้วนขาวๆเฮ้ยอย่าไปสนใจเขาเลยนะเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยอ้าวถ่ายสิว่ามือใครมือฟ้าวะเนี่ยอาจ้ะอาจ้ะเอ Happy Birthday to you Happy Birthday to youมันเกิดประสิทธิ์เหรอคิดดูดีๆคิดดูดีๆวันโอ้ตายแล้วขอบใจทุกคนมากเลยนะขอเชิญเป่าก๋วยเตี๋ยวขอบใจทุกคนเลยนะขอบใจมากดูน้ำไม่หมดก่อนแล้วค่อยกินเส้นนี่เป็นความคิดของใครเนี่ยผงกับแก้วใช่ไหมแก้วเองเออที่เขาไม่รู้จะว่าไง
ขอบใจนะทั้งหงทั้งแก้วนะน่ารักจริงแม่เองทั้งสองคนน่ารักมากพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ช่วงหน้าครับก็ต้องรับเปิดตุ้มเห็นตุ้มไหมเมียผมอะไม่เห็นนะไม่เป็นไรตุ้มแม่ตุ้มเฮ้ยโอ้โหนี่มึงตามกูเหรอเอ้าตามแม่ครับพี่เต่าไอ้แจ๊ดนิ่มไปไหนหมดเนี่ยโอ้เดินทั่วซอยมีแล้วหิวอะหิวเตี๋ยวเอ้าอะไรไว้น่ะเช้าขายบ่ายปิดมาโถเอ้ยไอ้หงแก้วหลับเปล่าหลับบ้าหลับบออะไรเหรอเป็นไงหลับบ้าหลับบอมเป็นไงไปไหนของมันวะโอ้ยมันยังไม่หมดพี่ฮะยังเหลือยายชากับไอ้เฉยอีก2คนยังหายไม่หมดพี่มันยังไงกันแน่วะเฮ้ยไอ้คนที่ข้าชมว่าน่ารักน่ารักหายหมดเลยตั้งแต่ผู้หญิงสองคนแรกน้องอามคุณแม่ขอร้องพอชมว่าน่ารักก็หายสองคนแล้ววันนั้นก็ชมตุ่มชมเต่าชมแจ๊สชมนิ่มหายไปสี่วันนั้นงามมันเกิดมาชมไอ้หงไอ้แก้วหายอีกเฮ้ยพี่เท่งมันยังไงอยู่นะพี่เท่งหรือว่าที่พี่เท่งพูดเนี่ยมันจะเป็นจริงอะพี่ชมใครน่ารักก็หายพี่อะชมนงนะกูก็เกิดมาหน้าตาดีซะด้วยพี่ยินแว่วๆอยู่ไหนนะนิชาเห็นพี่เท่งไหมอ๋อเอากล้วยแขกเหรอได้อ้าวขายยายนี่นี่ได้ยินเสียงแว่วไปไหนตัวเนี่ยน่ารักกูก็โดนเก็บสิเสียงแว่วๆหายไปไหนก็ไม่รู้ไอ้เท่งนั่นแน่อุ้ยแอบอยู่นี่เองไอ้เท่งสุขสันต์วันเกิดไว้เอาเสียแผนหมดเลยงานวันเกิดคนมึงอย่าทำงี้นะไอ้หลายช็อกไปว่าไงอะไรอ่ะอุ้ยไอ้น้องทะเลน้อยพ่อแท้นี่นะจ้าลงว่าฉันชมใครน่ารักคนนั้นก็หายชมคนนี้น่ารักคนนั้นก็หายเอาของขวัญมาให้ลูกเดี๋ยวจะลองชมพ่อมาหาดูว่าน่ารักดูซิว่าพ่อมาหาจะหายหรือเปล่าเท่งยังไงก็อย่าชมผมนะก็เลยรู้ว่าวันเกิดก็เลยไม่ปวดเนี่ยนะสิคะก็ลืมติดริบบิ้นมาก็แหมนี่ของพ่อขอบคุณพ่อมากครับพ่อมาหาโอ้ยเจริญนะพ่อเนาะให้พ่อบอกตรงว่าพ่อเป็นคนน่ารักที่สุดเลยพ่อเป็นคนที่ดีเป็นคนที่น่ารักขอบใจเธอในของฝันนะน่ารักพ่อเป็นคนน่ารักเนาะน่ากลัวเนี่ยไปวัดดีกว่าเนี่ยนั่นน่ารักพ่ออยู่แถวนี้เปล่าเนี่ยมีเว้ยไอ้ชาเห็นพ่อมาหาไหมหาเห็นพ่อมาหาไหมเห็นก็นี่ไงมันกำลังจะสุกอยู่แล้วนี่ไงพี่เท่งนะพี่เท่งไม่น่าเลยประสิทธิ์เห็นพ่อมาหาไหมนี่เท่งเกณฑ์ฉันเป็นอะไรเนี่ยว่างงานยังไงตอนเช้าถามถึงเมียตอนเย็นถามถึงพ่อฉันใช้รวมด้วยช่วยกันนี่ยะไม่ไหนก็หนวดเนี่ยหมดด้วยครับนี่แหละครับทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้แล้วครับถามใครใครก็ไม่เห็นผมชมใครว่าน่ารักก็น่าก็หายครับเป
ป็นเพราะผู้หญิงคนนี้ผมว่าหมวดต้องจับเลยนะครับใจเย็นๆเดี๋ยวหมวดจัดการเองข้อมูลที่รับมาครับผมแห้งเนี่ยเป็นลูกที่น่ารักเฮ้ยตำรวจคุณตำรวจครับผมว่าอย่าชมพี่แท่งน่ารักดีกว่าฮะเดี๋ยวจะเกิดเรื่องกันเฮ้ยแปลงร่างใจเย็นๆแท่งใจเย็นบ้านนี้ใช่ไหมครับบ้านนี้แหละครับไม่ต้องหวัดก็ไม่ใช่จ่าครับใจเย็นครับหมวดใจเย็นครับมันเป็นมันเกิดอย่างนี้ขึ้นได้ยังไงอะเท่งออกสักเส้นหนึ่งนะครับก็ต้องโอ้ยจับเลยครับหมวดจับเลยครับกำลังใจเย็นครับเท่งใจเย็นไม่ได้ครับนี่แหละครับนี่ครับอะไรขึ้นอ่ะพี่เท่งต้องสายกำลังเก็บของใส่กระเป๋านี่แหละครับนี่แหละครับคนรักพาตัวไปครับคนกระเป๋าเลยครับเธอตุ่มไปไหนอ่ะตุ่มเมียฉันละพ่อมาหาแล้วแจ๊บนี่หายไปไหนฮะพี่ฟ้าอ้าวแล้วจะไปรู้ได้ยังไงแล้วว่าใครไปไหนอ่ะทำไมพี่ต้องจ้องคนที่พี่เท่งเขาชมด้วยอ๋อก็เพราะว่าฟ้าเนี่ยกำลังจ้องอยู่พฤติกรรมดูจ้องดูพี่เท่งอยู่นะจ๊ะเห็นไหมดูพฤติกรรมของผมมาเป็นคนโรคจิตหมดไม่ได้นะนี่คือหนังสือส่วนตัวของฉันนะขออนุญาตครับนี่แหละครับหมวดครับหลักฐานชิ้นใหญ่ไม่เชื่ออ่านดูครับเธอไม่ต้องมาปากแข็งเลยนี่ครับนี่ใบสามบูนี่พี่แท่งโปรยเสน่ห์ที่ร้านทำผมไปไหนเนี่ยแล้วก็ชมผู้หญิงตัวใหญ่อ้วนขาวกับผู้หญิงตัวเล็กดำอีกเมียผมแล้วก็ดุนดำดุนเด็กแล้วก็ลูกจ้างอีก2คนเจ็ดนิ่มร้านเจ็ดนิ่มเหงื่อโทมกายคือวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันกลิ่นจักรแล้วเหม็นกว่าทุกวันอะไรเนี่ยก็เนี่ยมันเป็นงานวิจัยของฟ้านะสิคะนี่ค่ะนี่งานวิจัยอะไรเชื่อนะไม่เชื่อนะเอาให้ดูเลยดิอ่ะดูไส้เต็มตาสินักวิจัยใช่นักวิจัยในประเทศนี้มีด้วยฮะอย่างเงี้ยมีนะสิคะเขาทำเป็นสาขาใหม่ค่ะวิจัยกินเต่าแล้วครับเนี่ยแล้วทั้งตุ่มทั้งเต่าทั้งพ่อมหาเจ๊ดนิ่มแล้วปุ๊บอะไรหายไปไหนกันหมดแล้วครับอ้าวอ้าวเฮ้ยอะไรนี่อะไรเหรอนี่ครับนี่เฮ้ยเฮ้ยตุ้มอ้าวมาดูแม่มึงเฮ้ยแม่ตุ้มอะไรกันเนี่ยเฮ้ยผมนี่เฮ้ยเอาผมเฮ้ยผู้แค่ไอ้นิ่มผู้หญิงที่ทักก็หายไปยังไงเนี่ยเฮ้ยเต่าด้วยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยพี่เต่าเฮ้ยแล้วพ่อมหาต้องถูกลักพาตัวไปนี่ใครวะเนี่ยเด็กในซอยหรือเปล่าฮะฮะเฮ้ยกระเป๋าใครวะเนี่ยย่ามนี่ไงพ่อคนไหนว่าพ่อมาหาเกี่ยวกับเล่นกับพนันไงอะไรวะแล้วไปถูกจับเองได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยโถ่เรื่องอะไรกันวะเนี่ยแล้วเรื่องที่พี่ฟ้ามาหักเก็บแล้วก็บีบกระป๋องเป๊ปซี่อะโอ้ยก็พี่เนี่ยเป็นคนรักความสะอาดเข้าใจไหมเวลาตะเกียบเนี่ยนะเวลาเราขี้ไปเข้าปากใช่ไหมมันก็มีเชื้อโรคแล้วถ้าคนไปใช้ล้างมันก็ไม่ดีพี่ก็เลยหักทิ้งส่วนกระป๋องเนี่ยเราก็เอาไปบีบแล้วก็ทิ้งเพราะว่าไม่อยากให้คนเอาไปใช้ต่อโอ้ยคิดมากเอ๊ะผู้หมวดคะถ้าหากว่าพวกพี่แจ้งความเท็จเนี่ยจะมีข้อหาอะไรบ้างคะแล้วจะพูดกันว่ายังไงล่ะครับจะว่ายังไงคะก็จับเลยสิคะพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ช่วงหน้าครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วจะได้ไปซื้อกระทงกระทะกันไปน้ำรถดิขึ้นรถไปอย่าโง่ข้ามหีบจักรยานไปจักรยานเปื้อนต้องขับมาล้างอีกใครเหนื่อยอย่าโง่อะไรอะไรมันเรื่องอะไรกันนักหนากับแม่ตุ่มเนี่ยก็ขี้หึงอย่างแม่เองอ่ะแค่กูพาน้องติ๋มไปกินอะไรภัตตาคารปากซอยเนี่ยเปิดใหม่ไปกินที่ไหนนะภัตตาคารโอ้ยอย่างพี่สภาพอย่างพี่เท่งนั่งร้านลาบก็หรูแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทั้งหลายสวัสดีครับสวัสดีครับหนูไม่ทันในซอยไฟโอ้สวัสดีครับพี่แหน่งครับไอ้นงตกลงเรื่องประกันที่ผมเคยคุยไว้ว่าไงครับพี่จะกินโอเลี้ยงให้อร่อยไม่เมียผมว่าลองอีกสักทีไหมครับวันนี้มีแบบใหม่เลยไหมเฮ้ยบอกกี่ครั้งก็ไม่ทำไงขี้เกียจนั่งคุยแต่พี่เท่งอย่าสนใจคนประเภทนี้เดี๋ยวผมให้ดูครับพี่เอาเผื่อพี่ตัดสินใจใหม่ช่วงนี้ผมมีตัดสินใจบ้าบออะไรล่ะบอกจะคุยแค่2นาทีปาแล้ว2-3ชั่วโมงก็แหมนี่ฟังผมนิดนะครับพี่
ถ้าเกิดวันนี้พี่ไม่ทำเนี่ยผมต้องแย่แน่ๆเลยครับพี่ไอ้หนุ่มคุยด้วยอะไรกับพี่เท่งคุยประกันอู้ผมจะไปรู้เรื่องอะไรประกงประกันน่ะมึงก็ประกันไว้เผื่อจะตายเข้ามึงอ่ะเซ็นอันนี้ให้พี่ทั้งสองเซ็นนะครับพี่โอ้ยเซ็นคนเดียวไม่เอาไม่รู้เรื่องไม่ทำไม่ทำไม่ทำถูกมากนะครับพี่ไม่อยากลงฉันไม่เอาแหมพี่เท่งอะไรนะว่างไหมคะว่างอยู่แล้วสำหรับติ๋มอะไรผมเกรงว่าถ้าแฟนพี่รู้เข้าจะดูไม่ดีนะครับพี่มันจะไปรู้ได้ไงล่ะบ้าฟุ้งแฟนมีที่ไหนล่ะเดี๋ยวไปดูหนังไหมหนังเข้าใหม่หนังเกี่ยวกับเด็กฮัลโหลฮัลโหลนี่พี่เท่งเออพอแล้วมั้ยอ๋อกำลังขายประกันอยู่เดี๋ยวไปดูหนังนะลูกค้าก็จะทำแบบตายหมูทั้งหมดจ้ะไม่เห็นทิ้งเบอร์โทรพี่เลยมึงนี่แจมตลอดทั้งนอกเรื่องในเรื่องเดี๋ยวไม่คุยธุระต่อโอ้เอ้ยอะไรเนี่ยได้พี่แท่งได้ไม่เข็ดใช่ไหมน้องจะบอกไม่ตุ่มเฮ้ยว่าอ้าวมึงไปบอกเลยกูก็ยืนห่างกันก็ทำเป็นคนไม่รู้จักกันน้องจะให้แม่ตุ่มมาเงียบๆเฮ้ยบ้านตุ่มซอยนี้ทางนั้นมันใกล้กูจะอ้อมไปเดี๋ยวพี่ตามไปนะเดี๋ยวหนูไปรอที่นั่นจ้ะ4 โมงจ้ะตัวลงว่าไงครับพี่เฮ้ยบอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่ทำไอ้พศมึงโตอะไรจังเนี่ยนี่มีรูปนี้ด้วยมึงถ่ายลบเฮ้ยลบยังไงเนี่ยแอนวันนี้ระเบิดจะเจอคอสเนื้อตอนนักขายประกันพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ช่วงหน้าครับก่อนไปทำงานก่อนจะให้ดูนี่ไงนี่ไงมีรูปเธอด้วยเห็นไหมดีจังเลยอะโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ถ่ายรูปได้ด้วยอะโอ้ยอีกหน่อยใช้อมใต้ลิ้นได้แล้วเธอโทรศัพท์อะตุ่มฉันมีไอเดียแล้วล่ะน่าเอาโทรศัพท์แบบเนี้ยไปแอบถ่ายรูปนะไปแอบถ่ายรูปพวกที่แบบว่าเจ้าชู้ชอบจีบผู้หญิงอย่างเงี้ยข้ามาแล้วน้องๆพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นยังไงบ้างลูกงานถ่ายโฆษณาอะไรของหนูอ่ะตอนนี้เขากำลังเดินเรื่องอยู่แล้วทำไมใส่หมวกละกาอย่างนี้ล่ะลูกเหมือนไก่เลยอ่ะทำไมใส่หมวกอย่างนี้อ่ะมันทำให้สวยงามแม่แล้วมันก็ป้องกันด้วยเพื่อไม่ให้หัวไปกระทบกระเทือนเพราะว่าหนงโฆษณาน้ำยาปลุกผมนี่หัวไม่ได้ไปเป็นอะไรไม่งั้นเดี๋ยวมันก็ไม่ได้งานทำใช่เองนี่ฉลาดนะหัวหนงก็ไม่เป็นอะไรแหละตัวหัวมหาอาจจะเป็นได้นี่หนงป้องกันเพื่อนแม่นะเขาโทรมาจากเชียงใหม่เขาเป็นดีลเลอร์เจ้าของบริษัทร้านเพชรเขาอยากจะชวนหนูไปถ่ายโฆษณาด้วยโอ้เพชรพลอยเหรอเพชรดีกีลูกดูท่าทางมันสะเงาะสะแงะมากระแซะนี่จะเอาเงินค่าขนมอีกหรือเปล่าวันนี้หนูมีเรื่องมาบอกแม่ตุ่มด้วยมีเรื่องอะไรแกมีเรื่องอะไรทุกวันเลยฮะแกมีเรื่องอะไรทุกวันเลยคือพี่เท่งอะแม่ทำไมพี่เท่งไปทำอะไรอ้าวพี่เท่งอ่ะนั่งมอไซค์แล้วไปจ่ายตังค์ให้เขาอ่ะแหมเงินแค่3บาท5บาทนี่พี่ปกครองตัวเองไม่ได้เลยหรือไงฮะเดี๋ยวค่อยๆมันค่อยๆให้สิ้นเดือนโอ้โหจริงๆเลยแม่ยังมีอีกเรื่องนะเรื่องอะไรอีกลูกตั้งชื่อเรื่องยังตั้งแล้วบ้าที่ไหนแล้วตรงไม่เคยเลยบ้าเขาไม่รู้จักกันหรือเปล่าเขายังไม่ได้พูดอะไรทำไมร้อนตัวอย่างนี้ฮะยังไม่ได้พูดอะไรเลยเน่ดอกเดี๋ยวไม่เอานะอย่าเนี่ยมันหลอกแม่ตุ่มเอาเงินนะมันหลอกว่าพี่เท่งไปเจ้าชู้เนี่ยรู้ไหมว่าเมื่อวานเนี่ยนะแม่ตุ่มเนี่ยโดตายยังเขียวเลยตีพี่เท่งฟรีๆไปแล้วนะอ้าวอะไรกันเนี่ยอ๋อไอ้นี่ครับแสดงว่าเป็นฝีมือมึงใช่ไหมไอ้วันก่อนนะแม่ตุ่มวันก่อนเหรอน้องนะโกหกใช่แต่วันเนี้ยของจริงน้องเห็นมากับตาของจริงแกมันโกหกทั้งเทชอบโกหกแม่เพื่อจะเอาเงินค่าขนมใช่พี่เท่ก็ไม่เจ้าชู้ที่ไหนก็สารภาพกับแม่แล้วเขาจะไม่ทำแบบนั้นแกมันโกหกนี่ฉันจะบอกให้นะน้องรีบไปพักผ่อนพรุ่งนี้จะได้ไปถ่ายโฆษณาขึ้นไปอาบน้ำเลยนอนซะแต่พี่เท่งทำมึงมาเนี่ยมึงมาทรยศเนี่ยมึงกล้าถามบานไหมโอ้โหน้องมาคิดอะไรกับพี่อย่างนี้พี่เคยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเฮ้ยอะไรแล้วเต่ามันนั่งทำไมเนี่ยก็จะถ่ายรูปคู่ไงทำไมทุกทีก็นั่งไม่เห็นว่าอะไร
เลยอ่ะบ้าหรือไงเรามานั่งยังไงพี่มีครอบครัวแล้วมันน่าเกลียดนี่ถ้านั่งเต่าคนเดียวไม่เป็นไรนะพี่เท่งแต่ถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นนะฉันแผ่นกระบาลแยกแน่พี่สวัสดีครับเริ่มมาทำไมวะน่ะสวัสดีครับลุงมหาครับ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 มาโทษนะครับไม่แล้วนะครับไม่ทำแล้วครับไอ้เรื่องประกันไฟลุงมหาใจเย็นๆครับไม่ลุงมหาอย่าเพิ่งตื่นเต้นครับพอดีวัดฉันก็ดูไม่ต้องรีบครับลุงมหาครับไม่อันนี้เป็นแบบใหม่ครับลุงมหาจะแบบใหม่สำหรับวัดของลุงมหาโดยเฉพาะครับไม่กุฏินึงแล้วลามไปอีกกุฏินึงเราจ่ายครับลุงมหาดีนี่นะครับไม่ละครับจะแถมกี่กุฏิก็ไม่ละครับเพราะทางวัดฉันดูแลกันดีครับเจอเลยครับหลวงพ่ออาจจะสนใจนะครับหลวงพ่อก็ไม่สนใจฮะหลวงพ่อขึ้นอยู่กับฉันน่ะเพราะหลวงพ่อแก่แล้วงั้นเก็บให้หลวงพ่อดูก่อนครับหลวงพ่อตาบอดมองไม่เห็นเต่าครับนี่ล้านนี่ทรัพย์สินเยอะแยะมากมายประกันทรัพย์สินเลยครับพี่เต่าครับไม่ทำหรอกค่ะร้านฉันน่ะไม่มีทรัพย์สินอะไรมีค่าเลยถ้ารวมทั้งหมดแล้วเนี่ยรวมทั้งตัวฉันน่ะไร้ค่างั้นน่ะเมื่อกี้เพื่อนจะเพิ่งไล่มาเองค่ะไม่ทำคือพี่บอกตามอันนี้เป็นประกันสุขภาพครับเหมาะกับพี่ตุ๋นมากครับแต่บอกตามตรงนะคือฉันกับพี่เท่งยังไม่พร้อมที่จะทำหรอกครับเพราะว่าตังค์ยังไม่ค่อยมีค่ะพี่ตุ๋นครับโทรศัพท์ถ่ายรูปได้ไหมครับเพิ่งซื้อใหม่ค่ะถ่ายรูปได้ด้วยค่ะอ้าวเหมือนของผมเลยครับแต่ดูรูปที่ผมถ่ายไว้ไหมเออเดี๋ยวดูด้วยพี่เท่งไม่วุ่นวายอะไรเขาล่ะเขาจะนำเสนอสินค้าเปล่าก็แล้วใช้ไปหรือยังส่งรูปไปอีกเบอร์นึงได้ไหมให้สอนไหมส่งรูปหมายความว่าอยากทำได้เคยตอนนี้โทรออกอย่างเดียวใครอยากจะพอดีถ้าฉันถ่ายรูปพ่อมาหาพี่ใช่ไหมไม่ได้อะไรแต่ว่าอยากให้พี่เท่งเนี่ยช่วยขายประกันหน่อยช่วยขายเป็นคนกว้างขวางนายทำบ้าหรือเปล่าสภาพอย่างนี้จะไปขายประกันยังไงเราก็ไม่เอาหรอกไม่เอานะปวดหัวไม่ขายไม่ขายพี่สุ่มครับขารูปเนี่ยมันส่งกันอย่างนี้ครับนายอยากซื้อเครื่องโอเคโอ้โหสวยโอเคโอเคทำทองทำโอ้ย้ายไปเลยนะเออนักหนาวเลยว้าทุเฮงเฮงเฮงขายดิบขายดีอะไรพี่เฉยอ้าวเสร็จเรียบร้อยฉันเดินสายดินให้เรียบร้อยแล้วรับรองปลอดภัยทั้งหมด200อุปกรณ์ติดตั้งเสร็จ200จ้ะ200จ้ะเอางี้นั่งๆ200ก็2หม้อหมูจุ่มเถิดเทิงใช่ประเดิมก่อนประเดิมก่อนประเดิมก่อนกินข้าวที่วัดมาแล้วนี่อีสานโทรมาสั่งสาอุเลยนะฮะวันเนี้ยหมูนี่ขายดิบขายดีเลยที่นู่นอีบอกว่าที่ซาอุเนี่ยหมูจุ่มจะขายดีขายดิบขายดีเลยแหละลองดูลองดูพี่เฉยมาซาอุซาอุเลยแขกหมูจุ่มขายดีหมูจุ่มแล้วจะขายดีที่ซาอุสวัสดีทุกคนเลยครับสวัสดีครับคุณน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมพี่เองพูดจะหล่อเลยเมื่อวานนี้ได้คุยกันไว้ว่าไงครับสนใจไหมครับคุณแก้วครับไม่ต้องมาเรียกพ่อขนาดนี้หรอกไม่สนใจไม่ซื้อจริงๆพี่โอ้เดี๋ยวนี้เลยอะเดี๋ยวนี้ลงทุนหมูจุ่มเถิดๆหรอครับใช่แล้วนี่เป็นหม้อไฟฟ้าแล้วครับค่ะไม่ใช่หม้อดินแน่นอนครับผมหม้อไฟฟ้าแล้วกระแสฟ้าก็ต้องเดินตลอดใช่แล้วต้องเดินสิคะไม่เดินน้ำไม่เดือดค่ะผมเกรงกลัวว่าทั้งลูกค้าแล้วก็คุณแก้วคุณหงหรือใครก็ช่างถ้าลูกค้ามากินถ้าเกิดมาโดนหม้อแล้วไฟจะดูดได้ผมว่าทำประกันดีกว่านะครับไม่ต้องห่วงนี่พี่เฉยเขาเดินสายไว้ให้แล้วเนี่ยโดนเขาต่อสายมาดูขายดิบขายดีไม่ใช่บ้านโดนไฟดูดเดินสายนี่เห็นไหมไปเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเดินสายไปมิดเลยเห็นไหมไม่ดูดอาจจะไปดึงสิครับทำไมครับเดี๋ยวสายมันก็ลัดวงจรคนอื่นก็มานั่งกินเขาก็โดนดูดสิครับคุณเฉยครับนี่คุณเฉยคนทำใช่ไหมครับครับโอ้รอบคอบมากเลยร้านคุณเฉยนี่ฮะกระแสไฟฟ้าเดินเต็มหมดเลยนั่นแหละจะซ่อมนู่นซ่อมนี่มั่งสักวันหนึ่งผมเกรงว่าอาจจะเป็นระเบิดได้นะครับไม่ระเบิดครับทำประกันไหมครับผมไม่ทำครับไม่ทำนะครับครับไม่ทำครับมันขายยากขายเย็นนี้วะถึงว่าไอ้พดมาเล่นมุกนี้กับเราไปเถอะอย่าวุ่นวายกับหงเลยไปเดี๋ยวคนจะมาเข้าร้านขายยากจริงๆเลยอ่ะเอ้ยบอกตรงว่าทำไม่ได้อ่ะทำไม่ได้
แปลว่าจะไม่ทำก็ไม่ไหวได้ไงล่ะโอเคเออพี่ตุ่มไหวไหวโอ้สบายมากเลยคุณโพสโอ้โหแกล้งลองใจเล่นนึกไปถึงว่าวันเดียวจะทำตั้ง5 6ลาย5 6ลายโอ้สบายมากก็นี่ตั้งตัวหล่อจะไปไหนเนี่ยก็จะไปพักผ่อนดูหนังหน่อยช่วงนี้มันเครียดเพราะว่ากำลังกังวลว่าอาจจะมีตัวแทนขายประกันบางคนทำตัวเลขไม่ถึงเป้าโอ้โหไอ้พดมึงเครียดกูเลยจะคลั่งแล้วพี่เห็นนะร่างกายก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงแต่ก็ได้น้องๆมาก็นับว่าดีแล้วล่ะทุกคนนั่งเลยนะเราหาอะไรเย็นๆมากินกันอะไรดีคะอะไรดีคะพี่ประสิทธิ์หมูจุ่มชุดหนึ่งเมื่อกี้บอกจะเอาอะไรเย็นๆหมูจุ่มมันร้อนนะแม้ถ้าไปเปิดร้านมาแรกนี่กูรออีประสิทธิ์แน่เลยคุณประสิทธิ์ครับหมูจุ่มหนึ่งชุดผมเห็นคนคุณเล่นมุกแล้วทำประกันมุกให้ผมไหมครับรับรองมุกคุณหมูจะดูแลอย่างดีเลยนะครับผมน้องทำประกันและกำลังศึกษาอยู่ได้เงินทุนไปเก็บตกมาจากตรงไหนเนี่ยหล่อนั้นเลยจ้ามีจ้ามีจ้ากินเลยกินเลยอยู่พิเศษโอเลี้ยงสี่โอเลี้ยงมาอะไรอ่ะมันไฟดูดเลยอ่ะเอ้าไฟที่ไหนจะมาโดดดูดไม่ได้หรอกมันไม่มีปากนี่แกเดี๋ยวตอบเลยโกหกไม่มีอะไรหรอกนั่นๆๆ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 
อะไรกันครับผมเนี่ยจริงๆด้วยอะไรครับไฟดูดน่ะตายแล้วไฟดูดอันตรายมากทำไมเธอสองคนรู้จักตัวให้ดีเนี่ยตา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 ยเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเห็นเลยไหนบอกพี่เชยทำเจ้าไอ้นั่นรอดดีรอดดีแล้วทำไมอ่ะนี่นะครับความปลอดภัยไม่มีแต่ถ้าทำประกันตรงนี้แล้วผมว่าคุณแก้วคุณโถเนี่ยประสบความสำเร็จชีวิตนะครับผมถ้าอย่างนั้นผมทำเลยผมทำประกันเลยขอบคุณมากครับผมทำแล้วจริงจริงโหตายตกสวัสดีครับทำประกันไหมครับทำที่ทำทำทำช่วงนี้แดดมันร้อนหมดเยอะไปหมดเลยบ้าอะไรมึงวะบ้าบอกอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้แกงมึงจะไปไหนแม่ว่าจะทำประกันสักหน่อยว่าบทคมลากตำรับอาหารไทยโบราณแค่แม่บ้านธรรมดาช่วยหือนี่นี่มีงานให้ทำแล้ววันนี้มีอะไรมีอะไรว่ามาเลยซ่อมมองข้าวหน่อยนี่มันเป็นอะไรก็มันเป็นอะไรล่ะมันก็เป็นหม้อหุงข้าวอันนี้มึงให้มันเป็นอะไรล่ะเฉยมันคืออะไรหม้อหุงข้าวก็หม้อหุงข้าวไงถามดีๆนะอันนี้ไม่ได้กวนกันนะแต่ถ้าตอบกวนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าเรื่องมากนะไอ้นงเอาไปซ่อมปากซอยเลยครั้งเดียวก็เสร็จแล้วไปซ่อมปากซอยนั่งอย่าดูถูกวิชาชีพแท่งอะไรยกเข้ามาตรงนี้เอาแท่งรีบยกไปดิเดี๋ยวมันก็คิดเพิ่มหรอกเอามาเร็วไอ้นี่ทำมันมีระเบิดอยู่ในหม้อหุงข้าววางอย่าไปเคาะอย่าไปเคาะได้เสร็จภายใน2วันนะไอ้นงไอ้นงวันเดียวก็มานี่ฮะมาทางนี้เร็วอะไรพี่มาตรงนี้ฮะโอเคเอาประกันมาทำเถอะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ห้ามพลาดครับสวัสดีครับผมหนุ่งแห่งชาตินะครับและตอนนี้นะครับ Workpoint มีช่อง YouTube และนะครับผมติดตามความสนุกย้อนหลังนะครับก่อนใครๆได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับเอากดเลยครับแล้วเจอกันนี่ไง